สดีครับวันนี้ก็จะอุ้ยก็จะมารีวิวกับดักหนึ่งนะแล้วก็จะสอนสร้างด้วยนะครับลองตั้งไหนไม่ลองนะฮะกระดักนี้นะครับยังไม่ตั้งชื่อเลยนะครับก็ลงมาจะเป็นทางนี้นะฮะแล้วก็นะครับไม่รอดครับก็ประมาณนี้นะครับก็กระดักนี้นะฮะใช้ในเมืองได้ดีนะครับใช้ทิป Y เป็นตัวActivate กระดักนะฮะครับก็กระดักนี้นะฮะจะทำงานก็เมื่อเรามาเหยียบสายตรงนี้นะฮะเผื่อจะมองไม่เห็นนะฮะตรงนี้นะฮะมันจะไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่านะในคลิปแต่ตอนนี้มองเห็นนะฮะก็คือเมื่อเหยียบเนี่ยมันจะให้สัญญาณมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดทางออกตรงนี้นะครับจากนั้นนะฮะมันก็จะเริ่มยิงฮะเมื่อยิงเนี่ยตัวเราก็จะกระเด้งใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมาโดนสายทิปไวใหม่มันก็จะยิงใหม่ครั้งครับมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะตายนะฮะแล้วก็เวลามาปิดกระดักก็ต้องมาปิดตรงนี้นะฮะด้วยการตีทิปไวออกแล้วก็เก็บของให้หมดนะฮะกระดักนี้มีแค่นี้เองฮะไม่ได้ต่อเลพิดเขาเรียกว่าอะไรเลพิดพาวเซอร์แต่อย่างใดนะฮะก็คือต่อแค่นี้อย่างเดียวนะฮะไม่มีวงจรอื่นใดนะครับที่เป็นตัวให้สัญญาณอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็มีแค่ธนูฮะที่ทำไว้โอ้โนอ้อแล้วทิปไวก็จะจับพิงานจากธนูด้วยฮะทำให้มันรู้สึกเหมือนจะยิงเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะตายเร็วขึ้นแล้วก็มันจะขุดไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเด้งไปเด้งมานะฮะที่ทำไว้3ชั้นก็เพราะว่าให้บินดูได้นะฮะถ้าทำไว้2ชั้นก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะฮะยังไม่ทดลองก็มาดูที่ทำเลยดีกว่าครับไปที่ดับดีกว่านะหินของซีเอ้ยหินของดิสโก้นะฮะกับทิปไวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะเนียนมากเลยนะฮะสังเกตได้ว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยครับเป็นสีต่างกันนิดเดียวเองนะฮะถ้าไม่สังเกตดีๆครับเราจะวางบนพื้นนี่แล้วกันให้มองเห็นนะฮะครับสมมุติจะทำละทางลงมาอย่างนี้นะฮะครับมันลงมาตรงนี้นะฮะใช้สติ๊กเกอร์ไปซ่อนหนึ่งอันตรงวาง1 2 3 4 5 6 7 6นะฮะตรงนี้ตรงที่บล็อก1วางตรงบล็อกที่7นะครับน่าจะกำลังพอดีแหละค
ครับมันก็จะดังจึกอย่างนี้นะฮะเมื่อเหยียบก็จะมีเสียงนะฮะอันนี้แนะนำว่าขุดลงไปดีกว่านะฮะไม่แนะนำให้ตั้งบนบกนะฮะเพราะมันจะเป็นที่น่าสงสัยมันจะเป็นที่น่าสงสัยที่สุดนะฮะถ้าตั้งบนบกแล้วก็ตั้งก็ปกติเนี่ยมันจะมีกำแพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ขุดตามนั้นไปนะครับที่กำแพงนะฮะจากนั้นเอาออกก่อนดีกว่าออกครั้งนึงก็พอนะมันก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับตั้งดิเฟนเซอร์ตรงนี้ครับ2อันอย่างนี้นะฮะใส่ลูกธนูพอประมาณนะไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อจากสายตรงนี้นะครับทิป Y จะอยู่ตรงสมมุติตอนนี้เป็นทิป Y นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เราแค่ต่อมาตรงนี้นะฮะแค่นั้นแหละแล้วก็ปิดแค่นี้พอครับถ้าเขามาตีมันกับดักก็จะไม่หยุดนะฮะแต่ว่ามันจะเปิดทางออกแค่นั้นเองเขาก็ต้องแค่ขึ้นไปตามนั้นนะครับเวลาจะปิดกับดักนะฮะก็คือต้องลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตีออกตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาทิปไวฮุกออกนะครับก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ